เคยไปขอแบบบุมี่ยังบ่ไปขอก็เพิ่นบ่อยากให้เป็นได้เพิ่นอันประตูโอ้เคยประตูบ่อยากให้เข้าโอ้คือไปฮอดเฮือนฮอดเฮือนนั่นเด้อปึ๊บนี่คือน้องๆเสียใหม่บ่แบบใดแต่เรามีข่าวอยู่แต่เราบ่อยากให้ไปได้หาของไปได้บ่บัดนี้ไปหาเก็บเด็กเก็บตอนถ้าก็เอามาขายแล้วก็ได้เงินที่ชื่อเขาโอ้เดี๋ยวนี้ไปเก็บเด็กอยู่บ่เดี๋ยวนี้เก็บอยู่โอ้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ก็ไปขอบ่ได้ก็ต้องไปอันน่ะหาเก็บเด็กนําแน่แม่นบ่เก็บเด็กก็ได้โอ้ไปขอไปเก็บเด็กกับใครล่ะเด็กผู้เดียวเฮาโดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บ้านสุขุมสุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยบ่ว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องต่างๆประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวจิตอุทุมพรคือเก่าน้องพ่อพี่น้องคือตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบ่าวจิตเองเนาะนี่เด้พี่น้องเอ้ยจําชื่อกันได้อยู่บ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเพื่อนเก่าของน้องชายใหม่เพิ่นน้องพ่อพี่น้องสะพอน้องเพิ่นจังบอกว่าอย่างได้เพื่อนใหม่เพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องออกเบิดได้อันนี้น่ะเนาะเอาใหม่นี่ค่ําเอาชื่อพี่น้องเอ้ยนี่เด้สาวต่างหากคนได้นี่เนาะนี่ล่ะนี่ๆๆๆเนาะพ่อพี่น้องกะมาหาน้องสายใหม่เนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้พอดีว่าบ่ได้เข้ามาหาทั้งน้องสมัยนี่ก็ถือว่าดนพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกะมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องทั้งบ่จิตเองก็มีโอกาสเนาะได้เข้ามาพอดีว่ามีน้องเนาะคนนึงเนาะพ่อพี่น้องคืออยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นแหละน้องเพิ่นเป็นคนลาวเฮาเนาะเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ฝั่งไทยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้บ่จิตจํานวนนึงพี่น้องเอ้ยเอามาให้ทั้งน้องสายใหม่เพิ่นแน่อยากให้ทั้งน้องสายใหม่ซื้อแนวอยู่แนวกินแบบนี้แหละน้องพ่อพี่น้องทั้งบ่จิตเองก็เห็นแล้วก็โอ้เนาะได้รับเงินจากที่ว่าทั้งน้องเพิ่นได้ส่งมาให้บ่จิตเองได้ก็ดีใจเนาะที่ว่าทั้งน้องเพิ่นไว้เนื้อเสียใจให้ทั้งบ่จิตเองเป็นสะพานบุญให้เนาะจังได๋ก็เดียวทั้งบ่จิตเองเนาะสิเอาเงินจำนวนนี้เนาะพ่อพี่น้องมอบให้น้องสายใหม่เลยขนมก็บ่ได้ซื้อมามื้อนี้ก็เอ้าบ่เป็นหยังเนาะพ่อพี่น้องเอาเงินนี่แหละให้ทั้งน้องเพิ่นนะซื้อจับจ่ายเองเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเป็นเงินจำนวนเท่าใดนั้นเดี๋ยวทางบ่จิตเองสินาทายให้เห็นตอนที่ว่ามอบให้ทางน้องเพิ่นเด้อน้องพ่อพี่น้องเนาะจังได๋ก็ขอให้น้องผู้ที่ว่าฝากเงินมาให้เพิ่นบ่ประสงค์ออกสู่ห้องน้ำก็ได้น้องพ่อพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะเวียกการงานที่อยู่ขอให้ราบรื่นไปด้วยดีได้เนาะขอให้เงินเดือนสูงๆเนาะสาธุโอเคสิน้องพ่อพี่น้องไปหาน้องสายใหม่กันเลยเด้อน้องพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็มานำกัน2คนน้องพ่อพี่น้อง2คนกับบ่าวค่ำมื้อนี้ก็ได้น้องพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าสบายดีบ่าวค่ำสบายดีเนาะมื้อนี้ไปทางใดหมู่เฮาบัดนี้ทีมงานทั้งบ่าวต้าแม่ก็มีเวียกพี่น้องทั้งบ่าวแสนรถเพพี่น้องเอ้ยรู้สึกว่าสูบรถเพิ่นแหละกันมาฮอดก่อนเนาะสูบรถมีปัญหาก็เลยเข้าไปหันช่างปาตัวเบิดหลายเติบเพิ่นยังซ่อมแปลงบ่แล้วเพิ่นก็เลยคิดอุคิดอ่างอยู่ตินี้ก็ได้ก็เลยมานํากันครับบ่ค่ําเนาะนี่เด้น้องสายใหม่อยู่ทางไหนบัดนี้เนาะพ่อพี่น้องนี่เด้เฮือนซานดันเป็นของเพิ่นเนาะเบิ่งไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเนาะพ่อพี่น้องเบิ่งเด้อน้องพ่อพี่น้องอยู่ทางไหนเนาะเนาะก็อยู่เฮือนใหม่เพิ่นพุ่นแล้วเนาะเปาะเบิ่งพี่น้องกลางมาดินมาหัวน้ําน้องอนาสมัยแน่แล้วก็มีทั้ง FC หลายๆท่านเพิ่นบอกว่าไปเยี่ยมยามทั้งน้องสายใหม่นี่เด้อเนาะบ่มีผู้ใดไปหาน้องเพิ่นเลยเพิ่นว่าน้องพี่น้องใช่น้องสายใหม่อยู่ทางใดโอ้น้อง 3-4 คนบ่นี่เอ้าสบายดีบ่ลุงดูเอ้าสบายดีสบายดีโอเคโอเคน้องสายใหม่มาดินน้ําหมู่บ่โอ้ไปมือเฮือนไปมือเฮือนมีแนวซีนะมีของขวัญให้ได้มื้อนี้ได้เอ้าพี่สิพาบอกเนาะป๊ะว่าเมื่อนั่งเฮือนงามผู้อยู่ทางนี้บ่น้องสมัยจังแจ้งบ่อ้อพุ่นๆไปนั่งอยู่พุ่นเด้อฮะโอ้ยเนาะนั่นแหละนั่นแหละ
ไปทางไหนทางนั้นแม่นบ่ผู้ใดมาหาน้องเมื่อกี้นี่มาบุญโอ้มาบุญกับอาจารย์ให้พอได้สันพอเมื่อวานปอตัวเฮือนงามเฮือนงามโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูฮะทอดเกือบคักดีดีเนาะมาพี่น้องเอ้ยมานั่งอยู่นี่เนาะพอพี่น้องโอ้เป็นจังได๋นอนเฮือนใหม่ฝันดีอยู่บ่ฝันดีมาพี่มาพี่ใส่มาหามานั่งนี่แล้วไงสิถามเบิ่งนี่เนาะนั่งถามกันก่อนเนาะพอพี่น้องเอ้ยโอ้ป้ายิ่งเขียวให้ป้าลุงเพิ่นเบิ่งดูหันไปทางไหนเบิ่งแล้วหันเขียวมันล่นเขียวมันล่นเมื่อยังอุ้มเข่าอยู่บ่บ่มั่นใจบ่มั่นใจโอ้มาเดี๋ยวละเปล่าสิถามเบิ่งพอน้องเสี่ยใหม่ว่าโอ้น้องเสี่ยใหม่ยังอุ้มเข่าคือเก่าอยู่บ่เดี๋ยวนี้ว่า ยาแล้วดิเฮาอุ้มตอนนอนอุ้มตอนนอนเอ้าคืออุ้มตอนนอนนั่นล่ะคําบ่อุ้มได้สิเป็นจังได๋คําบ่อุ้มมันก็บ่ม่วนโอ้คำอมในม่วนแบบไหนม่วนอยากได้โทรศัพท์เอ้าม่วนอยากได้โทรศัพท์เอ้าช่างว่าแท้อมเข่าบ่จะได้โทรศัพท์จะไปอมเลยซะเด้อโทรศัพท์มันเก่าเด้ไปทางไหนมันเก่ามันแตกมันแตกไปเฮ็ดนี่ได้ให้มันแตกมันเก่าโอ้โอ้ยเนาะหาอย่ามันอย่ามันหาพอดินได้ก็เอาดึงโทรศัพท์โจไปก่อนเอออยากเบิ่งกะอยากเบิ่งกะเช้าอมเขียวอมเข่าเด้อเถอะเด้อเช้าได้เด้เช้าได้บ่นอนกลางคืนหามอมได้เถอะเด้ออืมก่อนสิเว้าถึงโทรศัพท์น่ะชุดนกฮูงเฮียนน่ะมีแล้วบ่ยังคืออยากได้โทรศัพท์ซั่นอยากได้อยากได้บ่เออเอาเบิ่งมีอยู่ชุดนึงชุดใช้ชุดแต่ปีกายนี่บ่โอ้ตั้งแต่ปีกายนี่พุ่นบ่ยังใหม่อยู่บ่ใหม่ยังใหม่อยู่ติโอ้นั่นแหละพี่ดองเอ้ยสักเองสักเองบ่น้องใส่ไม้สักเป็นอยู่บ่นี่ฮาก็สักพ่อฮาซอยพ่อขนำโอ้พ่อสักแล้วก็สักซอยพ่อนำแม่นบ่ยันพ่อเมื่อยยันพ่อเมื่อยโอ้แน่นั่นได้ต้องเห็นพ่อเฒ่าเลยป่ะพ่อคือยังหนุ่มอยู่นะคือยังรออยู่พ่อน้องใส่ไม้บ่รอได้อยากได้มีใหม่อยู่บ่บ่อยากได้อู้สังว่าแท้ถามน้องสมัยเพิ่นพี่น้องเอ้ยกินข้าวกับหยังใส่ล่ะกินข้าวกับกะแลมกินข้าวกับกะแลมมีที่กินของเย็นๆแน่นี่เนาะแซ่บอยู่บ่แซ่บติโอ้เนาะพอพี่น้องเอ้ยก็มีทางทีมงานเข้ามาหาหลายอยู่บ่บ่หลายปานใดกินฮอดหรือบ่กินฮอดกินฮอดผู้ใดนี่กินฮอดคนถึงฮอดบ่าวเตียบ่าวจันบ่าวบุญเจ้าน้ําโอ้เจ้าน้ําโอ้มีแฮงได้ซะเนาะที่ว่าน้องใช่ไหมกินฮอดอยู่ซะเนาะอันนี้ก็ได้กินฮอดเด้อสิได้มาหาเรื่อยๆเด้ออามื้อนี้น่ะกินฮอดเบิดทุกคนโอ้กินฮอดเบิดทุกคนอยากให้เบิดทุกคนมาหาอยู่บ่มาหาโอ้เงาบ่ล่ะเงาบ่ตะกี้นะแบบโอ้มีทางทีมงานเข้ามาหาแบบแบบอบอุ่นเนาะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็อยากมาหาอยู่บ่จะเด้งก็ได้เนาะพอพี่น้องมื้อนี้ก็โอ้โชคดีนี่แหละที่ว่าได้เข้ามาหาทั้งน้องเพิ่นมื้อนี้น่ะมีทั้งเอื้อยคนงามเด้อเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นแหละเพิ่นฝากเงินมาให้เอาบ่เงินนี่อุ้ยคือบ่ไวแท้คือโตไวแท้คือบ่อยากเอานะอยากได้ไล่เงินไปแล้วสิไปซื้อหยังอีล่ะซื้อข้าวซื้อข้าวอ้าวข้าวก็บ่มีบ่บ่เบิดแล้วข้าวก็เบิดแล้วข้าวเบิดแล้วกินน้ําใสๆล่ะก็ไปขอน้ําหยังไปหาพ่อนี่แหละโอ้หาหยังใช้ได้ไหมก็ได้เงินไปซื้อข้าวผู้ใดเป็นคนหาน่ะไหมพ่อหากับเฮาโอ้ผู้ใดเป็นคนไปนะหาเลขข้าวหานี้เลขข้าวนี่มีแล้วเอาน้ําใหม่ไปได้ข้าวนี่โอ้พ่อกับเผาเฮือนบึงนังโอ้พ่อน่ะเผาเฮือนเนาะโอ้น้องใช่ไหมเอาเข้าไปแลกเลยเอาน้ําไม้ไปแลกเข้าดิได้หลายอีบ่บ่หลายเป็นใดเข้าหั่นได้คือตัวนี้ยังได้กินหลายซําใดน้องล่ะ
จักมือนี่ฮึประมาณจักมือเชียงข่าวเบิร์ดนะชีมือประมาณชีมือบ่กินอีชีมือเมนข่าวเบิร์ดเลยเมนบ่เดือนหน่อยหนึ่งใกล้ชีเบิร์ดแล้วใกล้ชีเบิร์ดแล้วเมนบ่เชื่อถ้าพอมาจะกระทำเบิ้งโอ้เชื่อน้องใช่ไหมว่านี่เชื่อนี่นอนน้องใช่ไหมบุเคยบอกตัวได้เนาะอยากได้ข่าวอยู่บ่อยากได้เอาเป็นข่าวเนียนดูคือว่าข่าวเจ้าข่าวเจ้าเอาข่าวเนียนบ่อยากได้บ่บ่อยากได้โอ้จิบแขวจิบแขวแมงโอ้กินข่าวเนียนแล้วจิบแขวแมงบ่เอาเอาน้องพอพี่น้องเอ้ยข่าวหนึ่งกินบ่ได้มีแต่กินข่าวเขาจ้าเขาคือโอ้พอได้ช่ะพอก็คือการเย็บโอ้คือผ้ากันเย็บทั้งพอทั้งลูกเสียบันมันเป็นเองอ่ะมันตุ่มนี่นี่เป็นยังไงแขวเลยนี่ยังบ่ออกเลยบ่อีละโอ้มันคือเป็นในนั่นแขวนะยิงด้วยฮะนี่เลยพี่น้องเอ้ยนั่นแหละป้าลุงเพิ่นก็เป็นห่วงอยู่อย่าให้น้องใช่ไหมอมเขาเด้อเพิ่นว่าเนาะมันยังคือมุมเมาแท้นี่ฮะนี่บัดนี่เก็บกล้ามนี่กินกับแล้มกับข้าวหุงโอ้กินกับแล้มกับข้าวหุงคือเฮ็ดได้นี่เปื้อนบ่ได้นี่กินกับแล้มกับข้าวหุงเพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องแซ่บอยู่บ่ล่ะแซ่บแซ่บลองเฮ็ดซิดูนั่นแหละนั่นแหละปัดออกปัดออกงามเด้บัดนี้ก็ได้นั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเอ้ยบ่ได้เข้ามาหาทั้งน้องเพิ่นนี่ก็ถือว่าหลายหลายมืออยู่น้องเสมัยก็ว่าคิดฮอดเนาะอยากให้มาวัดจุกูสุคนอยู่เป็นบ่น้องเสมัยคือตอนนี้ก็หาเงินช่วยพ่อก็คือหาเข่าเนาะหาเลขเข่าเมื่อยบ่อีหล่าไปเลขเข่านี่ฮะบ่เมื่อยบ่เมื่อยบ่ชาวบ้านเพิ่นหายอยู่บ่หายอยู่หายบ่เพื่อก็บ่หายอ้าวสังว่าแท้เฮาเอาแนวไปเลขยังว่าบ่หายเคยไปขอแบบบ่มีหยังบ่ไปขอก็เพิ่นบ่อยากให้เป็นได้เพิ่นอัดประตูโอ้เคยประตูบ่อยากให้เข้าโอ้คือไปฮอดเฮือนฮอดเฮือนนั่นเด้อปึ๊บนี่คือน้องๆเสียใหม่เว้าแบบใดเอาเฮาอยากไปอยากไปเฮาขอให้เข้าแล้วก็ว่าบ่มีเข้าแล้วก็อัดประตูแท้ๆแล้วมีเข้าแต่เราบ่อยากให้ที่แท้แล้วมีเข้าอยู่แต่เราบ่อยากให้โดคนน่ะบ่เพียงกันเด้โอ้โดยน้องสมัยเฮ็ดยังได้บัดนี้ฮักก็เมื่อบอกพ่อให้แล้วบัดนี้ล่าว่าเขาน่ะบ่ให้เฮาเขาบ่ให้เฮาบ่ให้ก็ได้สิกินแท้บัดนี้ฮักก็ไปขอฮักก็เป็นแลกน้ําเขาบ่ได้หาของบ่ได้บ่บัดนี้โอ้เดี๋ยวนี้ไปเก็บเด็กอยู่บ่เดี๋ยวนี้เก็บอยู่โอ้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ก็ไปขอบ่ได้ก็ต้องไปนะหาเก็บเด็กนําแน่แม่นบ่เก็บเด็กก็ได้โอ้ไปขอไปเก็บเด็กกับใครล่ะเด็กผู้เดียวเฮาตัวนี้เฮาเฮ็ดเล็กทางก็เก็บแถวนี้เก็บเสร็จก็ชอบไปขายอยู่ใช่ป่ะนี่ถ้าก็ขายให้เหวียนแหละเหวียนมาหาเลาะชื่อเองบ่ถ้าก็ได้เงิน15,000 16,000 แล้วก็ไปซื้อข้าวโดยบ่ได้เอาไปซื้อในกินดินนะว่าซื้อยังได้กินเนาะซื้อแต่ข้าวแหละซื้อแต่ข้าวแหละเนาะมันบ่มีเนาะข้าวบ่มีเนาะกินมันก็บ่ได้กินแลข้าวกินกับข้าวแล้วมันจังเซ่บกินบ่กินมันบ่แม่นแนวโอ้แม่นแท้ๆแม่นแท้ๆน้องสมัยเพราะว่าข้าวนี่มันสําคัญเนาะอันนั้นเสียเงินละดาไปซื้อของกินเพิ่นบอกชื่อข้าวก็ชื่อข้าวพังควมผู้ใหญ่โอ้เพิ่นบอกนี่ได้ก็สอนโอ้เพิ่นบอกก็จําจําเด้อซะเด้อจําไว้เลยมีเงินมีคํานี่คือระบาวเอาเงินให้นี่ปึ๊บนี่ต้องไว้ให้พ่อแล้วก็ไปซื้อข้าวเด้อพ่อเด้อเนาะใจเออขอบใจผู้ใหญ่ขอบใจผู้ใหญ่เนาะต้องหักแพงผู้ใหญ่เนี่ยนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละเนาะหักเพลงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จึงหักเพลงเด้อผู้ใหญ่ก็ทุกข์โอ้ผู้ใหญ่ก็ทุกข์คือกันเนาะทุกหาเงินหาคำนี่แหละมาให้น้องเสมัยเนาะเพื่อสิหาเงินได้นั่นแหละฮู้แล้วว่าวันนี้หาเงินมันยาก
ในมันก็หาหน้ากรุงเทพในมากก็เลี้ยงพ่อหาเงินซื้อนั่นซื้อนี่ให้พ่อซื้อยำเย็นซื้อของกินซื้อนมให้พ่อโดยโดยโดยเอาเอาเอาเสียน้องพ่อพี่น้องแต่ว่าคือทั้งน้องเสียใหม่เดนี่เนาะหุ่นเนี่ยอยู่เนี่ยกินเดนี่กับบัวคอยได้กินบันไดแมนบ่โดยกินข้าวกับจำเจียวแมนบ่โอ้กินข้าวกับจำเจียวกับมีเห็นไหมน้องพ่อพี่น้องกินลวกผักก็ได้หางเดนี่นะมีแต่แบบว่าคันว่าเขาเจ้าบัวไห้กับหาเก็บเด็กเนาะไปอนาบัวไห้กับบัวเป็นยังน้องบ่ได้ไห้บ่น้ำตาบ่ได้ตกบ่ก็อัดประตูใส่อัดกับบ่ให้บ่ให้เห็นบ่อ๋อบ่มีข้าวกินเด้สาวเนาะเฮาเฮ็ดได้บ่แม่นแนวบ่แม่นแนวบ่ต้องสู้แม่นบ่โดยต้องอดทนเนี่ยเฮาบ่มีเฮาบ่มีเอาจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้เด้อน้องสมัยเด้อเบิ่งสิเอาเงินให้ก่อนเนาะบ่ได้ซื้อในขนมมาต้อนดอกว่าเห็นนั่นน่ะเขียวน้องสมัยสิเฮียบ่แล้วอ่ะขนมกินขนมอยากได้กินขนมลายก็บ่ได้อยากได้กินคำนี้แหละมีแต่ว่าสิเอาเงินน่ะไปให้อันน่ะน้องซื้อกับข้าวกินเด้อซื้อข้าวกินน้ำแน่แหละโอ้เบิ่งเด้พี่น้องเอ้ยหานี่เด้เงินเนาะนี่เด้พี่น้องเบิ่งดู1 2เต็มเต็มเด้อน้องสมัยเด้อนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเอาเงินให้ทั้งน่ะน้องใส่ใหม่เพิ่นเนาะก็เป็นเงินน้องพ่อพี่น้องของทั้งน่ะน้องแต่ว่าน้องใส่ใหม่นี่เอิ้นเพิ่นเอื้อยเด้อเพิ่นเป็นคนลาวเพิ่นบ่โบกชื่อเพิ่นบอกว่าบ่ต้องโบกชื่อก็ได้เพิ่นบอกว่าเนาะอยากให้น้องใส่ใหม่เลยเพิ่นว่าเนาะกล้องก่อนเนาะโอ้ยเข้ากล้องน้ําน้องสมัยก่อนตัวเบิ่งพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็ได้คือว่าเนี่ยน้องพ่อพี่น้องกับมานี่ก็เห็นอยู่บ่เงินนี่ระวังใบนี้กับใบนี้สิเอาใดเอาใบตัวนี้กับตัวนี้แต่ว่าเราก็ว่าใบนี้มันน้อยนี่สิน้องพ่อพี่น้องคือว่าเด้อเบิ่งกล้องก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องเดินตำๆเนี่ยเนาะก็คือเป็นเงินของเอื้อยเนาะเอื้อยที่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยเด้อน้องสมัยเด้อเพิ่นบอกว่าบ่บอกชื่อน้องก็ได้เพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็จังได๋ก็เบิ่งคลิปของน้องสมัยอยู่มีแต่ว่าอันนี้น่ะเป็นเงินจำนวน500บาทเด้อน้องพ่อพี่น้องบ่จิตเอามาแตกเป็นเงินแล้วนะกี่ก็สิอยู่ในประมาณ100,000 200,000 250,000 260,000 270,000 280,000 28,000 น้องพ่อพี่น้องหลายอยู่บ่ดีใจอยู่บ่ดีๆพี่น้องเอ้ยเอาคุณคุยกล้องไปเอาหน้าไปทางคุณเนาะเนาะจังได๋ก็นุ่มเอาเด้อนุ่มเอาเอาเบิ่งลูกมือขึ้นแล้วก็ขอบคุณขอบคุณอานาทางอานาเอ้ยเอ้ยคนงามสิดอกเอ้ยคนงามโดยติดตามโดยกับใจร้ายคงถึงหรือคงทำชนะโดยเฮ็ดเวียกเฮ็ดการก็ขอให้ราบรื่นไปได้ดีเด้อโอ้บ่ได้มาหลายบ่ได้มาหึงเลยอวยพรก็บ่อยากเก่งปานใดได้นี่เนาะคืนๆแม่นบ่คืนๆบ่เงินนี่สิเอาไปซื้อหยังสิเข้าโดในหลายเติบบ่หลายหลายเติบอยู่เบิ่งๆพี่น้องเบิ่งคัสตอมาร์ทใส่กับอานาน้องสมัยคักๆก่อนเนาะบ่ได้ซื้อเนี่ยบ่ได้ซื้อขนมมาต้อนก็บ่เป็นหยังบ่มานี่บ่เป็นหยังก็ได้ได้เงินอยู่เนาะได้เงินอยู่ไปซื้อของกินซื้อข้าวให้พ่อซื้อข้าวให้พ่อน้องใส่ใหม่พร้อมได้เนาะเพราะว่าข้าวตัวนี้ก็มันบ่มีแล้วแม่นบ่เมื่อยเนาะอีล่ะหาข้าวนี่เนาะไปอยู่บ่อนก็เจ้าปิดประตูใส่เนาะน้องใส่ใหม่ก็บ่ให้เพิ่นก็ได้ไปขายเล็กก็ได้ขายเล็กพร้อมเนาะขายเล็กเศษขายเล็กเศษแล้วก็กระป๋องเบียร์กระป๋องเบียร์พร้อมเลยกระป๋องเบียร์ต้องอยู่กระป๋องเบียร์เล็กต้องอยู่เล็กเล็กต้องอยู่เล็กเลยต้องปนกันต้องแยกมันบ่ไปหาเด็กนี่หลายมืออยู่บ่หลายมือเลยได้ชั้นนี้โอ้
ใส่เงินใส่เงินสำนักเป็นบ่มันต้องใส่ความพยายามเลยพี่น้องเป็นแต่คือว่าเนี่ยพยายามเขาอยากได้เงินเขาต้องเขาอยากเดินทางไปโรงเรียนพ่อแม่เขาเอาเงินให้แต่พันก็เอาพันหนึ่งก็เอาเนาะพันก็เอานั่นแหละนั่นแหละเบิ้งมานี่ยอมเงินยอมเงินนั่นแหละประหยัดเด้อคือน้องแซมใหม่นี่ปึ้มมีไรบ่เขาเอาไปหัวหนึ่งถ้าเขาในเรือถ้าไปหลักมีคนรักบอกเฮ้ยเนาะเพิ่งก็ยังไปรักเขาเนาะสบายดีสบายดีพอน้องใส่ไม้เพิ่นมาแล้วพี่น้องเลยนี่เด้มีนาเอ้ยเพิ่นผ่าเงินมาให้น้องใส่ไหมเดี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละน้องพอพี่น้องเลยเบิ่งเนาะหาเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเสียน้องพอพี่น้องเลยน้องพอพี่น้องเลยเอ้าไอ้สบายดีไอ้สบายดีเอ้าอยู่น้ำกันก่อนเนาะเบิ่งบ่ได้มาหึงแล้วไอ้เลยคือเป็นจังได๋คือน้องแซมใหม่ว่าเข้าเบิดบ่เข้าไปกินอยู่โอ้เข้าเพราะว่า1มาก็คือว่าได้เนาะยามนี่ก็ยามหาหิเวกนี่ก็โอ้ยหาเรื่องยากว่ายากแน่เนาะนั่นแหละก็มื้อนี้น่ะมีน้องคนนึงเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นแหละเพิ่นเป็นคนลาวเฮาเพิ่นฝากเงินมาจำนวน500เอาเลยบาทเพิ่นว่าอยากให้น้องใช้ไหมเพิ่นว่าใจหลายเพิ่นว่าเนาะหาเห็นทั้งน้องใช้ไหมเว้าเก่งเนาะมากนี่ก็ยังเก่งอยู่แต่ก็คือว่าได้เนาะพอพี่น้องเขียวเพิ่นนะเนาะอมยังอมเข่าอยู่บ่ยังหุงเข่าอย่างเงี้ยเพิ่นว่ามักกินข้าวหุงด้วยมักกินข้าวเหนียวนี่ข้าวหุงแต่เขาหนึ่งมันอมเมียนอยู่โปรโปรอยู่แล้วก็อมแต่ว่าคือไอ้นี่ไอ้กินนี่เป็นข้าวยังไงข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้ปะเจ็บบ่เจ้าก็ได้เจ็บแค่แม่ชีเล่มบ่เลยเอ้าจะเอามึงอีกอันนึงทั้งพ่อทั้งลูกบัดนี้ดึงเขียวดิเนาะเดี๋ยวมึงคันมันเย็นนะโว้ยจ้องไปเลยอ๋อทำพ่อใครแน่มาได้ก็ข้าวเหนียวข้าวหุงเนาะน้องสมัยนี้เนาะหุงข้าวที่ของเจ้าโอ้รู้ละ 20,000 บ่ก็เจ้าแพงจําเนาะแพงเลยเฮาจังได๋ก็คือเว้าเด้ออ้ายเด้อมีโอกาสได้เข้ามาแล้วมื้อนี้ก็ได้บ่ได้เข้ามาหึงเติบแล้วน้องสมัยก็ว่าคิดฮอดอยู่ไปซั่นเนาะแต่ว่าเรื่องเฮือนเรื่องชานนี่เป็นจังได๋ซะอ้ายครบเบิดแล้วบ่แล้วเพิ่นว่าแล้วเลยแล้วเบิดแล้วบ่เพราะว่าโอ้งามได้ไอ้เพื่อนหัวง่ายนี่เนาะงามงามงามพี่น้องเอ้ยเอ้าคือสิประมาณนี้ได้เด้อจังได๋ก็พุ่นแหละเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวสิเข้ามาหาหรือว่าสิเข้ามาเด่นนําน้องเสี่ยใหม่อีกเทื่อเนาะก็มื้อนี้ก็ได้มาเยี่ยมมายามน้องเสี่ยใหม่แล้วก็โอ้ดีใจหลายๆมีแต่ว่าเป็นคนผู้ฮู้ของพ่อเด้อตั้งใจเฮ็ดเวียกช่วยพ่อเด้อเอาจังได๋ก็มีแต่ว่าอยู่ดีมีแห้งอย่าลืมกันเด้อเอาโอเคไอ้ฮะสบายดีน้องใช่ไหมโดยสบายดีสบายดีส่งให้เขาก่อนโอ้ส่งนั่นบ่โอ้โดยอยู่น้ำถ่าอยู่ถ่าก็ไม่ก่อนเนาะแป๊บนึงฉันโดยเอาโอเคนะพ่อพี่น้องไปฉันน้องพ่อพี่น้องไปพูดเนาะเพิ่นก็สงสัยสิไปเงินเก่าบ่ได้เบิ่งนี่ก็ได้เอาโอเคฉันน้องพ่อพี่น้องจังได๋ก็ผิดพลาดประการใดเนาะพ่อพี่น้องทางบ่จิเด็งก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขทุกคนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยไปพุ่นๆๆไปจังนั่นพุ่นๆน้องสมัยพี่นั่นแหละโอเคเนาะพ่อพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห่งกราบขอบคุณทางน้องเพิ่นเนาะที่ว่ามีน้ําใจซื้ออ้าวที่มีน้ําใจผ่าเงินมาให้ทางบ่จิเด็งมาให้ทางน้องสมัยจังได๋ก็ขอให้อยู่ดีมีแห่งเด้อเวียกการงานที่เฮ็ดอยู่ขอให้ราบรื่นไปโดยดีเนาะขอให้มีคนฮักคนแพงขอให้มีแต่คนฮักคนหอมขอให้หัวหน้าฮักหัวหน้าแพงเดือนสั้นเดือนตําแหน่งเพิ่มเงินนําเงินเดือนขึ้นสูงๆเนาะโอเคขอขอบคุณทั้ง FC บัชกุชนที่เข้ามาติดตามเด้อสําหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องทางบ่จิเด็งขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะพ่อพี่น้อง